ช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณอาหารประเภทตามเป็นเมนูหนึ่งที่ถูกใจสายแซ่บนะคะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมนำซูกินีผักสุดฮิตสำหรับสายเฮลตี้มีไฟเบอร์สูงแคลอรี่ต่ำและมาเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมหนุ่งด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวระอ้อนต้อนสุวรรณกับเมนูตำซูกินีค่ะวิธีทำใส่พริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมไทยและพริกขี้หนูแดงโขลกพอแตกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเพิ่มรสชาติและความหอมนัวให้กับตำซูกินีด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวราอ้อนต้อนสุวรรณและกะปิเคล้าให้เข้ากันใส่มะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งถั่วฝักยาวหั่นท่อนมะเขือส้มมะนาวผ่าซีกโขลกเบาๆพอแตกใส่ซูกินีสไลด์และกุ้งลวกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดตำซูกินีใส่ภาชนะโรยด้วยเม็ดกระถิ่นและไข่กุ้งรับประทานกับข้าวเหนียวกะหล่ำปลีผ่าซีกมะเขือเทศเชอรี่และถั่วฝักยาวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูตำซูกินีน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้อนสุวรรณเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะหมักตุ๋นแกงหรือผัดขวดนี้เลยค่ะปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมเข้มข้นไม่คาวอร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอนค่ะ